อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮ์ดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละฮ์วะมันยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์วะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮูวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامإن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالىيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองรวมถึงพี่น้องทุกท่านให้เป็นผู้ที่อิตตะกุลลอฮ์สั่งเสียให้ยำเกรงคำพูดแบบนี้มันคือคำพูดของบรรดาบรรพชนของเราแล้วก็เป็นคำพูดที่เรียกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สั่งเสียอายะอันกุรอานของอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สั่งเสียได้บอกกล่าวกับบรรดาประชาชาติอุมมะของอันอิสลามทุกคนให้เราเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าอิตตะกิลละให้ซูมากุนตะให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะฉะนั้นการสั่งเสียการบอกกล่าวกันให้เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮฺนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราทุกคนในอาคิเราะห์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บอกกับบรรดาผู้คนซอฮาบะห์ให้ได้รู้ว่าความยำเกรงเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจหะดีษของท่านนบีชี้ให้เห็นด้วยกับการบอกกล่าวชี้ท่านนบีชี้ที่หน้าอกด้านซ้ายของท่านนบีบอกอัตตักวาฮาฮูนะอัตตักวาฮาฮูนะอัตตักวาฮาฮูนะนบีเน้นย้ำเพื่อที่จะบอกกล่าวกับเราทุกคนว่าความยำเกรงตักวาเนี่ยมันอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าไม่ได้อยู่ที่เกียรติยศไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่ฐานะแต่ความยำเกรงนั้นอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของผมของพี่น้องมุสลิมเราทุกคนทุกหมู่เหล่าที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทำตัวของเราให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วความยำเกรงมันคืออะไรอ่ะความยำเกรงมันก็คือการที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามนั่นแหละคือความยำเกรงจะไปอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้อิตตะกิลละไฮซูมากุนตะจะไปอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้จะไปอยู่กับใครจะคบค้าสมาคมกับใครจะอยู่คนเดียวก็ตามก็ต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์หน้าที่ของเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะต้องปฏิบัติเพราะแน่นอนเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่แค่พูดผมก็พูดได้ใครก็พูดได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันไม่ได้เป็นข้อยืนยันว่าคนคนนี้จะเป็นสวรรค์แล้วเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่สิ่งที่เขาพูดมันจะต้องยืนยันกับการปฏิบัติของเขาวะกอละร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺสุตลาได้ทรงบอกเมื่อคนหนึ่งคนใดที่ทำการกล่าวก็รับบุญอัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าหลังจากนั้นซุมมัสตะกอมูยืนหยัดด้วยอิสติกอมะ
ทำตามสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้ที่ถูกตราตรึงเอาไว้เป็นผู้ที่ได้ถูกเรียกว่าระบุเอาไว้ว่าเขานั้นคือผู้ที่ได้อิสติกอมะเป็นผู้ที่ยืนหยัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้เพราะอิสลามของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพิ่งจะมาเมื่อวานอิสลามของอัลลอฮ์คือสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานมาแล้วโดยที่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลทำหน้าที่เอาคำสั่งคำสอนเอามาบอกกล่าวให้กับบรรดาอุมมะห์ประชาชาติให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นตำแหน่งของการเป็นรอซูลุลลอฮ์ยังอยู่ตำแหน่งของรอซูลคือคนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตราบถึงวันกิยามะหน้าที่ของเขาก็ต้องปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์นั้นเนี่ยนะคือพระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครอีกแล้วในการที่เราจะเคารพจะกราบไหว้ที่เรานั้นจะขอเราไม่ชิริกเราไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และก็ขอปฏิญาณด้วยว่าฉันนั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่ารอซูลนั้นคือรอซูลของพระองค์คือผู้ที่พระองค์นั้นได้ส่งลงมาเพื่อเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างแล้วการปฏิญาณลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมจะอีกต่อไปข้างหน้าอนาคตจะกี่ร้อยปีจะอีกกี่พันปีก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องปฏิญาณอย่างนี้และการปฏิญาณก็ต้องมาจากหัวใจเพราะการปฏิญาณไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดวันนี้เราเกิดมาเนี่ยเป็นลูกของคนที่เป็นพ่อที่เป็นมุสลิมแม่ที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้ยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องชีวิตของเขาก็ไร้ค่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราที่เป็นมุสลิมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ที่แม่ที่เป็นอะไรที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่กำเนิดกับคนที่เป็นกาเฟรที่เขาเกิดมาโดยที่พ่อแม่ของเขาก็ไม่ใช่มุสลิมตัวเขาเกิดมาก็ไม่ใช่มุสลิมถ้าหากว่าเขานั้นมีโอกาสได้เรียนรู้เรามีโอกาสได้ศึกษาเราก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์เหมือนเช่นเดียวกันเขาก็มีโอกาสไปสวรรค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราห้ามที่จะไปชี้หน้าว่าเขานั้นคือชาวนรกแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาได้รับทางนำเขาได้รับฮีดายะอัลฮัมดุลิลละเราเองเกิดมาเป็นลูกหลานมุสลิมก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายการันตีว่าเราก็จะได้สวรรค์ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของหลักการเราไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเราก็มีโอกาสไปนรกของอัลลอฮ์ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ต้องมาดูตามแบบอย่างตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีอย่างที่บอกกับพี่น้องแล้วครับว่าอิสลามของอัลลอฮ์มันไม่ใช่เพิ่งจะถูกประทานมาอิสลามของอัลลอฮ์ถูกประทานมาแล้ว 1,400 กว่าปีในขณะเดียวกันมันก็จะคงมั่นแบบนี้เรื่อยไปถึงวันกิยามะห์ด้วยกับหะดีษของท่านนบีนบีได้บอกเอาไว้ตะรอกตุฟีกุมอัมรอยนี่หะดีษของท่านนบีได้ระบุบอกว่าฉันนั้นเนี่ยตะรอกตุคำว่าตารอกตู้นั้นคือฉันนั้นได้ถ่ายทอดได้ทิ้งเอาไว้คำว่าตารอกก้าเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงการทิ้งและแปลให้สวยนะหะดีษของท่านนบีคำสอนนบีมาแปลว่าทิ้งได้ยังไงทิ้งคว่างๆคนก็ทิ้งกันตารอกตู้ถ้าแปลให้สวยฉันได้ถ่ายทอดให้กับพวกท่านทั้งหลายเอาไว้อัมรอยนี่หมายถึงอะไรสองสิ่งด้วยกันและนบีก็ยืนยันมาอินตะมักซักตุมบิฮิมาถ้าพวกท่านทั้งหลายยึดมันเอาไว้สองอย่างนี้ลันตะดิลูบะดีอับดานบีใช้สำนวนคำว่าลันถ้าใครเคยได้เรียนภาษาอาหรับนะพี่น้องมีตัวลามีตัวนูเนี่ยลามอ้านูลันเนี่ยมันแปลว่าการปฏิเสธแปลว่าไม่มีทางเลยเป็นการปฏิเสธตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูด1,400กว่าปีตราบถึงวันกิยามะห์ก็จะไม่มีทางหลงนบีพูดลันตะดิลูดอลลายะดิลูหลงทางดอลีนที่เราอ่านกันเนี่ยกอยรินมักบูบิอะลัยฮิมไม่เอาแนวทางของยิวไม่เอาแนวทางของคริสเราขอในละหมาดแต่มุสลิมเราตามยิวตามคริสกันเต็มไปหมดเลยแล้วเราบอกด้วยเราจะไม่เอาแนวทางที่หลงผิดดอลีนดอลาละเราไม่เอาแต่เราก็ตามเขา
เป็นคืบตามเขาเป็นศอกตามเขาจนกระทั่งเขาพาลงรูแย้มุสลิมเราก็จะตามประเด็นของมันก็คือว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการที่หลงผิดเนี่ยนบียืนยันไม่ใช่ว่านบีพูดเองหะดีษเนี่ยผมเห็นข้างฟ้าเนี่ยสวยเลยอัลฮัมดุลิลละห์วะมายันติกูอานินฮาวาอินฮุวะวะฮยูยูฮาสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนนบีไม่ได้คิดเองเองไม่ได้กำหนดเองว่าฉันชอบแบบนี้ฉันก็เลยถ่ายทอดแบบนี้ฉันสอนอย่างนี้อยากให้คนได้อย่างนั้นอยากคนคิดเองเปล่าแต่สิ่งที่หะดีษของท่านนบีบอกวะมายันติกูอานินฮาวาสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนไม่ได้มาจากฮาวานับสู่อารมณ์ความรู้สึกต้องการของท่านอินฮัววะฮยูยูฮามันคือสิ่งที่เป็นวะฮยูมันคือสิ่งที่เป็นอะไรวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีพูดต้องมั่นคงสิ่งที่ท่านนบีพูดคือเรื่องจริงสิ่งที่ท่านนบีพูดคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องยึดถือไม่ใช่ว่านบีพูดแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรนบีพูดบางสิ่งบางอย่างบางทีมันสวนทางกันนะเราบอกว่าเรารักนบีเราบอกว่าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่านบีคือรอซูลของอัลลอฮ์พอเวลาเรื่องนี้นบีสอนให้เราทำเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่ซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรากำลังเบาความกับซุนนะของท่านนบีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไปเรียนรู้ไปศึกษาถึงการปฏิบัติของซอฮาบะห์เนี่ยเวลาซอฮาบะห์เขารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเขาจะปฏิบัติตลอดชีวิตจนกระทั่งเขาตายเขารู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลานบีสอนเขาจะทำแบบนั้นแหละจนกระทั่งเขาตายจากดุนยานี้ไปผมยกตัวอย่างเรื่องนึงหะดีษมุฮัมมัดหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการรายงานบอกเอาไว้ถึงเรื่องของการละหมาดซุนนะห์การละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัดดูหลังฟัดดูนี่คือซุนนะห์เราทุกคนรู้อยู่แล้วรอวาติบใช่มั้ยซุนนะห์รอวาติบซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัดดูหลังฟัดดูและนบีก็ได้บอกว่าคนที่ปฏิบัติการละหมาดซุนนะห์เนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย12รอกอะฮ์อัลลอฮ์จะทรงสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์หะดีษบทนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินเคยได้ฟังแต่ในขณะเดียวกันผมกำลังจะบอกว่าซอฮาบะห์เขาได้ยินเขาได้รู้และมีการรายงานสืบทอดสายรายงานว่ารายงานบอกเลยนะว่าในหะดีษเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยพอฉันได้ยินท่านนบีพูดฉันก็ปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งฉันจากดุนยานี้ไปรายงานจากซอฮาบะห์คนอื่นก็บอกว่าฉันได้ถ่ายทอดจากซอฮาบะห์คนนั้นแล้วฉันก็ปฏิบัติแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งตายเช่นเดียวกันนี่คือการยืนหยัดของเขาเพราะนั้นสิ่งใดที่เรารู้สิ่งที่เป็นซุนนะห์เราพยายามเถอะครับวันนี้เราอาจจะได้เพียงแค่เล็กน้อยแต่ต้องเพียรพยายามและสิ่งที่สำคัญก็ต้องเอาสิ่งที่มันถูกต้องเพราะนั้นเรื่องที่มันเป็นอุตริกรรมอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความหลงผิดอิสลามจึงได้วางข้อกำหนดเอาไว้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นรอซูลเป็นอะไรเป็นแบบอย่างเพราะนั้นนบีถึงได้บอกว่าฉันนั้นถ่ายทอดให้กับพวกท่านพวกท่านทั้งหลายเนี่ย2สิ่งด้วยกันถ้ายึดมันเอาไว้แล้วล่ะก็มาอินตะมักซักตุมบิฮิมานะจะไม่มีใครปฏิบัติหลักการศาสนาด้วยกับความยากลำบากพี่น้องครับเพราะเรายืนหยัดอยู่บน2 อย่างนี้กิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านนบีบอกถ้าหากว่ายึดมั่นมันเอาไว้ลันตะดิลลูไม่มีทางที่จะอะไรตะดิลลูดอลีนะไม่มีทางที่จะหลงผิดคืออะไรครับกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีคือการที่เราปฏิบัติตามคัมภีร์ของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบียืนยันและนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีนั้นเนี่ยพูดเอาไว้เราต้องเชื่อมั่นเพราะนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าคนไม่เอาตามสุนนะคนที่ไม่เอากุรอานคนที่ไม่เอาหะดีษบรรดาซอฮาบะห์ว่ายังไงฉันไม่ฟังฉันจะเอาตามนี่โต๊ะกีของฉันก็ทำกันมาพี่น้องครับผมเองก็มีคนที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่เรารักพี่น้องก็เช่นเดียวกันเรารักเขาแต่อิสลามไม่ได้สอนให้เราขุดเอาเขามาด่าไม่ใช่เราขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้คนที่หลงลืมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษรูฟิอันกอลัมพี่น้องจำไว้เลยคนที่ไม่รู้คนที่หลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสองคนที่เป็นบ้าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษ
สามคนที่ถูกบังคับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะฉะนั้นคนในอดีตเขามีความรู้เขามีความสามารถในการปฏิบัติศาสนาแค่ไหนอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็ทำด้วยสุดความสามารถความอัลเลมของเขาเนี่ยคนในอดีตเนี่ยเวลาเขาถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับเขาทำยังไงอ่ะน้ำลายเขาก็ยังไม่กล้าที่จะกลืนต้องคายออกต้องบ้วนออกคอเนี่ยแห้งเป็นผงเลยเพราะอะไรอ่ะเขายำเกรงต่ออัลเลาะห์เขากลัวจะเสียเขาเห็นบนพื้นเนี่ยมีกระดาษเนี่ยเป็นภาษาเหมือนภาษาอาหรับหล่นอยู่ไปหยิบมาเอามาจูบเอามาหอมเอามาทูลหัวแต่ที่ไหนได้ฉลากยาเห็นไหมนั่นคือความรู้ความอีมานของเขาเขาอยากจะทำเขาอยากจะเข้าใจแต่ความรู้ความสามารถของเขาอย่างนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราอัลเลมกว่าไม่ใช่แต่เราสามารถที่จะค้นคว้าณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เป็นหลักการเราสามารถที่จะเปิดสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของตำรับตำราเพราะนั้นมันไม่มีอะไรอีกแล้วที่มันเป็นอะไรครับเมื่อความจริงมันมาเนี่ยความเท็จมันต้องมาลายไปเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดแล้วก็บอกพูดคุยกันพี่น้องครับว่าอย่าทำตัวของเราเนี่ยไปสิ่งที่เป็นอะไรการนอกรีดนอกคอกนอกกรอบของอันอิสลามนอกกรอบของท่านนบีเพราะสิ่งที่มันไม่ตรงตามสุนนะของท่านนบีมันก็คือดอลาละมันก็คือความหลงผิดเราจะได้ยินบรรดาคอเตบบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์พูดกุลลุบิดอะตินดอลาลาวะกุลลาดอลาลาตินฟินนารหะดีษบทนี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นใครกลุ่มไหนก็แล้วแต่ก็จะยกเหมือนกันแต่บางทีก็จะไม่กล้าที่จะแปลหรือไม่กล้าที่จะพูดก็เพราะว่านบีพูดเอาไว้กุลลุบิดอะตินดอลาลาอะไรที่มันเป็นบิดอะมันก็คือสิ่งที่อะไรอุตริขึ้นมาศาสนาสอนให้ทำแบบนี้แต่กลับไปเปลี่ยนฮุกมหรือศาสนาสอนให้ทำแบบนี้แต่ฉันเพิกเฉยฉันไม่เอาอย่างที่ผมบอกก็นบีสอนแบบนี้ไม่เอานะฉันจะทำตามปู่ย่าตายายของฉันนะครับสิ่งที่มันสัมผัสได้เนี่ยพี่น้องครับคุยกันตรงๆคุยกันให้ชัดเจนวันนี้เราจะมาขมุกขมุกขมัวจะใช้ชีวิตลองทำกันไปก่อนเอ้ยอย่ามาว่ากันต่างคนต่างทำไปวันกิยามะห์รู้กันถ้าพูดแบบนี้พูดถูกแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวใช่วันกิยามะรู้กันพี่น้องครับแต่วันกิยามะเมื่อรู้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าอะไรของจริงเรารู้ว่าวันนี้อะไรคือของถูกอะไรคือซุนนะอะไรคือคำสอนอะไรคือฮัดกุรอานอะไรคือฮะดิษวันนี้เราจะได้แก้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าวันกิยามะฟื้นคืนชีพมาฉันจะโดนลงโทษไหมต้องมาลุ้นกันอีกพี่น้องอยากจะลุ้นไหมมีใครอยากจะลุ้นเสี่ยงฮะมีใครอยากจะเสี่ยงไหมว่าจะไปนรกจะไปสวรรค์เราอย่าเสียเวลาครับนบีอัลลอฮ์ส่งมาแล้วมีคำตอบมาเป็นข้อเฉลยแล้วว่าจะไปสวรรค์ยังไงหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่วัยรุ่นทุกคนก็ต้องเมื่ออะเกนบะเล็กหน้าที่ต้องแสวงหาทางตรงเพราะเราขอในละหมาดกันทุกวันอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมแปลว่าอะไรอ่ะหรือเราอ่านกันอย่างเดียวไม่เคยรู้ความหมายเลยอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์คำว่าอิฮดีแปลว่าอะไรอ่ะฮูดาไงมาจากคำว่าฮูดายะฮดีแปลว่าอะไรทางนำบางคนตั้งชื่อลูกชื่อฮูดาแปลว่าทางนำแต่นี่เราอ่านเป็นกัสรออิฮดีหมายถึงอะไรอ่ะโปรดเป็นการวิงวอนเราไม่ได้สั่งใช้อัลลอฮ์นะคือประโยคเนี่ยเขาเรียกเฟรุ่นอัมเหมือนกับเป็นสั่งแต่เราไม่ได้สั่งอัลลอฮ์เราโปรดขออะไรขอทรงโปรดขออัลลอฮ์ทรงโปรดอิฮดีนัสซิรอตอลทางที่ซิรอตทางที่อะไรมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงเราขอกันทุกวันละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาละหมาดซุนนะห์ก็ขอละหมาดอะไรก็ขอทางนำขอทางตรงแต่พฤติกรรมสวนทางปากนะขอทางตรงแต่พฤติกรรมยังไงอ่ะไม่เคยแสวงหาเลยทางตรงเป็นยังไงซุนนะห์คืออะไรไม่เคยฟังไม่เรียนไม่ศึกษาไอ้พวกนี้สร้างความแตกแยกไอ้พวกนี้สร้างแต่ปัญหานั่นก็คือคำพูดของชัยฏอนมันมาครอบเราเอาไว้เราก็อยู่แต่ในกะลา
พราะนั้นผมไม่ได้ดูถูกพี่น้องนะแต่พูดถึงข้อเท็จจริงว่าสังคมของเราเป็นแบบนี้และเมื่อสิ่งที่มันเป็นความหลงผิดเรายังไม่กล้าที่จะบอกเราไม่กล้าที่จะพูดเราไม่กล้าที่จะเตือนเราก็จะอยู่กันไปแบบเนี้ยต่างคนต่างอยู่อย่าไปว่ากันเพราะอิสลามมันไม่ใช่ของเรามันคือของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราต้องช่วยกันปกป้องอะไรที่มันหลงผิดบิดอะห์อะไรฉันไม่เอาเราต้องยืนหยัดกับคำสอนเพราะสิ่งที่เป็นความยำเกรงการที่เรายืนหยัดนี่แหละมันจะเป็นเสบียงให้กับเราในอาคิเราะห์ตำแหน่งเอาไปได้ไหมทรัพย์สมบัติที่มีเอาไปได้ไหมเราก็รู้ดีคำตอบว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนึงแต่ความดีความยำเกรงความตักวาการที่เราเชื่อมั่นการที่เราศรัทธานี่แหละคือรางวัลของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของเราพี่น้องครับต้องแสวงหาเพราะเราขอทางนำขอทางที่เที่ยงตรงอะไรคือทางนำอะไรคือทางที่เที่ยงตรงนบีว่าทำยังไงให้เราเชื่อเอาปฏิบัติตามนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เราเห็นกันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดนะครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยจัดเฉลิมฉลองร้องเพลงเต้นกันเฉลิมฉลองกัน25ธันวาร้องเพลงอาหรับอาหรับเบียนะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ผู้หญิงผู้หญิงอะไรกันนั่นคือสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราจมอยู่กับความดอลาและความหลงผิดพอเวลาเราอยู่กับสิ่งที่เป็นความผิดชัยฏอนมันง่ายแล้วชัยฏอนเนี่ยมันทำงานง่ายนะมันทำงานง่ายเพราะมันอยู่กับแนวทางที่ไม่ถูกอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจัดวันเกิดได้จัดอะไรเฉลิมฉลองสนุกสนานจับของเล่นของขวัญได้ทั้งที่พี่น้องครับหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อพยพจากมักกะห์เพราะอยู่มักกะห์ไม่ได้อยู่มักกะห์ไม่ได้ดะวะห์สอนกับบรรดาผู้คนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนให้ผู้คนศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวอ่ะ13ปีที่ยืนหยัด13ปีในมักกะห์ที่ยังไม่มีละหมาดนะ13ปีในมักกะห์ยังไม่มีเรื่องละหมาดนะครับ13ปีในมักกะห์ยังไม่มีการถือศีลอดยังไม่มีการใจสักการยังไม่มีการประกอบพิธีฮัจญ์บทบัญญัติยังไม่มานะตอนนั้นน่ะอัลลอฮ์ให้นบีทำหน้าที่อย่างเดียวเรียกผู้คนสู่อัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สู้เรื่องนี้เรื่องเดียว13ปีให้คนออกจากชิริกอย่าไปกราบไหว้กูโบสอย่าไปขอกับคนตายอย่าไปเลี้ยงเวลาคนตายแล้วก็ทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันอย่าไปทำในสมัยนบีเนี่ยมียาฮิริยะเวลาคนตายทีนึงก็ต้องทำบุญกันทีนึงนะเขาเรียกว่าอันนีจาฮะในตำราเนี่ยเขาเรียกว่าอันนีจาฮะคือการเลี้ยงเวลามีคนตายเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงกันนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านนบีห้ามแต่บ้านเราเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเวลาใครตายอะไรกันมีประเพณีพฤติกรรมอะไรมานั่งดอออกันรวมกลุ่มกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดมันก็ต้องย้ำแล้วตามอีกผมเชื่อมันว่าหลายคนเนี่ยฟังกันมาแล้วแต่วันนี้เราต้องย้ำเตือนพี่น้องครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถ้าหากว่าเราไม่พูดลูกหลานของเราตาดำๆเนี่ยวันนี้ยังไม่เข้มแข็งเลยเราอะแล้วเราจะส่งไม้ต่อให้กับเขายังไงอะวันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นอาเป็นน้าเรายังไม่เข้มแข็งกับหลักการเลยอ่ะลูกหลานมันก็จดจำแบบนี้แหละอะไรผิดอะไรถูกก็เขาก็อ้างก็นี่แหละก็ป๋าฉันเคยทำโต๊ะฉันเคยทำแต่ถ้าวันนี้เราเข้มแข็งไม่ได้นะลูกทำอย่างนี้ไม่ถูกนะซุนนะห์นบีว่าอย่างนี้กุรอานว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์ทำอย่างนี้เราต้องเอากุรอานเอาสิ่งที่เป็นความถูกต้องเอามานำเสนอแล้วก็มายืนหยัดเพียรพยายามเอาแหละสังคมเขาจะทำกันแต่เราก็ต้องอะไรคือบางทีบางครั้งพี่น้องครับเราก็ไม่ได้ว่าแข็งเกินไปนะต้องคุยกันให้เข้าใจคุยกันใจเขาใจเราวันนี้เราเข้าใจแล้วซุนนะห์นบีคืออะไรคนที่เขายังไม่เข้าใจเราก็ค่อยๆบอกเขาเตือนเขาอย่างน้อยใจของเราเนี่ยก็ปฏิเสธมีโอกาสก็เตือนมีโอกาสก็พูดนบีถึงได้บอกไงมันรออามินกุมมุนการอนฟันอยู่ก้อยยิรใครที่เห็นความผิดความชั่วที่มันไม่ถูกต้องมันผิดกับซุนนะมันไม่ใช่แบบอย่างมันไม่ใช่คำสอนเห็นต่อหน้าเนี่ยบียาดีฮีอำนาจมีจัดการซะฝ่ายอิลลัมยัสตะเตียทำไมมีความสามารถบิลิซานใช้คำพูดของตัวเองจัดการพูดสิทำไมไม่พูดอ่ะก็รู้ว่ามันผิดนะพูดสิ
แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้บิกอลบีฮีเอาใจนี่รังเกียจไอ้พฤติกรรมอะไรที่มันไม่ถูกใจเนี่ยเกียดอย่างน้อยอัดฟุนอีมานนบีบอกถือว่าเขามีอีมานอยู่แต่ดออีฟอีมานอ่อนนะอีมานมีแต่ว่ายังน้อยอีมานน้อยแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เรายังต้องอะไรครับต้องทำปฏิเสธด้วยอย่างน้อยก็คือหัวใจไม่ใช่นิ่งเฉยเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องขจัดเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การอะไรลงโทษของอัลลอฮ์กุลูบิดาอตินดอลาล่ะทุกบิดาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วคนก็มาทำกันเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยคือของดีศาสนาสอนให้ทำแบบนั้นสอนให้ทั้งที่นบีไม่ได้สอนแล้วเรามาบอกว่าเนี่ยคือศาสนาหวังว่าเป็นผลบุญกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ศาสนาแล้วเราเอามาทำกันเนี่ยเอามาทึกทักว่ามันเป็นอะไรเป็นแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรเป็นสิ่งที่เป็นบิดาเป็นสิ่งที่หลงผิดนะครับวะกุลบิดาตินดอลาละวะกุลดอลาละมันคือความหลงผิดและดอลาละนั้นเนี่ยไปอะไรฟินนารไปสู่นรกของใครพูดอะพี่น้องนบีพูดเพราะนั้นผมไม่ได้เอานรกมาแจกผมไม่ได้เอาสวรรค์มาแจกแต่ผมพูดตามที่ท่านนบีบอกแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้ฟังให้เราต้องระมัดระวังเพราะไม่ฉะนั้นนบีจะไม่บอกกับเราสตัฟตาริกูอุมมาตีนบีบอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยแตกออกไปซาบะอวะซาบะอินซาลาซาวะซาบะอี73กลุ่ม73จำพวกกุลลูฮุมฟินนารทุกกลุ่มไปนรกหมดเลยถูกไหมนบีบอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกเป็น73เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะบางทีฉันอยากจะเรียนศาสนาทำไมต้องมาพูดกันทะเลาะกันว่ากันนู่นนี่นั่นอะไรฟังแล้วมันปวดหัวฟังแล้วก็มันน่าเบื่อพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดเอาไว้นบีบอกเอาไว้ว่าสตัฟตาลิกุอุมมะตีซาลาซาวะซาบะอีนประชาชาติของฉันอุมมะของฉันมันจะต้องแตกออกไป73กลุ่มนบีพูดจริงไงมันคือความจริงไงมันจะต้องแตกแต่ไม่ใช่เราเป็นสาเหตุที่อยากจะให้แตกไม่ใช่เราเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีอยากจะให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะในหะดีษบทนี้นบีบอกอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดคือสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นการปฏิเสธหมดก่อนแล้วก็สิ่งที่ถูกยกเว้นคือสิ่งอะไรที่สำคัญที่สุดเหมือนกับที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะไม่มีแล้วพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะไม่มีอีกแล้วอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์เห็นไหมปฏิเสธทั้งหมดก่อนสิ่งที่ถูกยกเว้นคือสิ่งที่สำคัญนี่คือสำนวนภาษาอาหรับเหมือนกันนบีบอกกุลลูฮุมฟินนัส73กลุ่มเนี่ยทั้งหมดตกนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดะวาฮิดเนี่ยวาฮิดหนึ่งเดียวที่รอดแล้วทางไหนอ่ะพี่น้องครับซอฮาบะเขาก็ไม่ต่างกับพวกเราเขาก็สงสัยทางไหนนบีมันเฮียย่ารอซูลัลลอฮ์ซอฮาบะถามทันทีซอฮาบะไม่ปล่อยเพราะเขาอยากจะรอดเขาถามมันเฮียย่ารอซูลัลลอฮ์กลุ่มไหนอ่ะท่านนบีกลุ่มที่รอดแต่กลุ่มไหนพี่น้องดูนะนี่สำนวนซอฮาบะเขาถามว่ากลุ่มที่รอดคือกลุ่มไหนซอฮาบะเขาไม่เสียเวลาไปถามกลุ่มนี้ใช่ไหมนบีกลุ่มนั้นหลงไหมกลุ่มนี้หลงไหมเขาไม่เสียเวลาเขาถามกลุ่มที่รอดเลยเขาอยากจะรอดเขาถามนบีเลยมันฮียย่ารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านนบีแล้วทางไหนกลุ่มไหนล่ะที่รอดนบีบอกมาอานาอะลัยฮิวะอัชฮาบีคนที่ยืนหยัดอานาปฏิบัติตามฉันวะอัชฮาบีและก็ซอฮาบะของฉันนั่นแหละคือคนที่รอดผมถึงได้บอกกับพี่น้องตั้งแต่ต้นว่าวันนี้หน้าที่ของเราไปดูสิว่ากุรอานสอนยังไงแล้วไปดูสิซอฮาบะของท่านนบีอธิบายยังไงนบีสอนยังไงให้กับซอฮาบะซอฮาบะกระโดดข้ามหัวไม่ได้พี่น้องครับซอฮาบะคือคนที่ใกล้ชิดกับนบีเห็นนบีสอนนบีบอกกล่าวนบีถ่ายทอดอย่างไรซอฮาบะเขาจะเป็นเหมือนดั่งกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่านบีสอนแบบนั้นทำอย่างนี้ทำแบบนั้นทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เป็นอะไรหน้าที่ของซอฮาบะที่เขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยเขาทำหน้าที่แล้วเขาก็จะมาบอกมีการจดบันทึกนะครับจดบันทึกเอาไว้หะดีษบทนี้ใครรายงานอะไรยังไง
พราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่อะไรอ่ะเราย้อนไปหาตัวบทและหลักฐานอิสลามอย่างที่บอกมันไม่ได้พึ่งจะมาเมื่อวานอิสลามของอัลลอฮ์มัน 1,400 กว่าปีที่ถูกถ่ายทอดถูกกำหนดเอาไว้แล้วได้ถูกเขียนได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วมีรายงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วหะดีษซอฮีหะเป็นยังไงหะดีษเมาดัวหะดีษดออีฟหน้าที่ของเราต้องศึกษาเพราะมันหนทางเดียวเท่านั้นที่รอดอัลลอฮ์จึงได้บอกให้เรานั้นเนี่ยได้แสวงหาเราขอปากในเราขออิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมขอทางนำเราก็ต้องแสวงหาด้วยอยากจะมีเงินพีนทองก็ต้องทำมาหากินอยากจะอยู่แนวทางที่ถูกต้องก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความถูกต้องจะไปสวรรค์โดยอะไรก็อะไรก็ได้ทำกันไปเถอะอย่างนั้นหรือครับมันไม่ใช่มันง่ายไปนะเราต้องเรียนรู้ต้องเพียรพยายามต้องยืนหยัดหน่อยอาจจะโดนบ่นบ้างโอ้ทำเป็นเข่งทำเป็นอาเลมใช่ไหมอาจจะโดนติฉินนินทาบ้างอัลฮัมดุลิลละนบีเจอหนักกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเต็มที่หน่อยเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ช่วยกันที่จะปกป้องเรากำลังปกป้องซุนนะของท่านนบีอะไรคือความถูกต้องช่วยกันนะกับมัสยิดกับสถานที่กับองค์กรกับสถาบันกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขานั้นได้สอนแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พี่น้องครับช่วยกันในการที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาและก็ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายการันตีว่าโต๊ะครูพูดแล้วถูกหมดคนก็คือคนมีโอกาสผิดถ้าผิดแล้วเตือนไม่ใช่ให้ตามในขณะเดียวกันวันนี้หน้าที่ของเราเราต้องแสวงหาจากสิ่งที่เขานำเสนอเอาจากกุรอานมาไหมเอาจากหะดีษมาไหมนั่นแหละคือหน้าที่ของเราแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ทำให้สุดความสามารถหัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์เราอยากจะได้ทางนำอัลลอฮ์รู้ดีเราอยากจะได้สวรรค์อัลลอฮ์รู้ดีเราเพียรพยายามให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นคำตอบให้กับเราในโลกหน้าอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะลกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม